ภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอาการของคนขี้ลืมปัจจัยเสี่ยงที่แพทย์ต้องคอยติดตามอาการเพราะอาจเป็นต้นเหตุของอัลไซเมอร์พอดคาสต์รีวิววันนี้ชวนฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับรู้จักกับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยภาวะที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนปกติที่สมองดีความจำดีกับคนที่เป็นสมองเสื่อมครับโดยอาการก็จะคล้ายๆกับคนที่เป็นสมองเสื่อมเลยครับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า MCI นะครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นภาวะกึ่งกลางนะครับระหว่างคนปกติที่ความจำดีสมองดีกับคนที่เป็นสมองเสื่อมไปแล้วก็คือความจำแย่จนกระทั่งว่าต้องมีคนช่วยเหลือดูแลนะครับตัว MCI หรือว่ารู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยอยู่ตรงกลางครับคือยังไม่ใช่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เป็นสมองเสื่อมไปเลยและอาการแบบไหนที่เข้าข่ายอยู่ในภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยลองฟังจากคุณหมอครับทีนี้อาการมันจะคล้ายๆคนไข้โรคสมองเสื่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการจะน้อยกว่านะครับอาการหลักๆเลยที่พบบ่อยๆก็เช่นเรื่องของความจำไม่ดีฮะที่เจอบ่อยที่สุดอย่างเช่นหลงๆลืมๆเล็กน้อยฮะลืมว่าคุยอะไรกันไปลืมว่าวางของไว้ที่ไหนอาจจะมีคนเป็นใช่ไหมฮะลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหนยังไงฮะลืมบ่อยๆจนกระทั่งว่ามันบ่อยไปหน่อยหนึ่งบ่อยกว่าคนปกติแล้วอาการของภาวะนี้เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมหรือไม่ลองฟังเพิ่มเติมจากคุณหมอครับปัจจัยหนึ่งเลยที่เราต้องคอยติดตามไว้ก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะนำก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตก็ได้นะครับอย่างเช่นอนาคตจะเป็นอัลไซเมอร์เงี้ยอาจจะเริ่มต้นด้วยวันนี้อาจจะเริ่มมีบกพร่องเล็กน้อยก่อนแต่ผ่านไปสัก3ปี4ปีค่อยเป็นอัลไซเมอร์ก็มีแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมันจะเป็นคนอายุเยอะครับเช่น65ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยบางคนจะเริ่ม MCI ตั้งแต่อายุสัก50กว่า60ถึงค่อยมี MCI แล้วค่อยเป็นสมองเสื่อมตอนหลังเนี่ยฮะชวนฟังกับรายการโรงหมอครับในตอนภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ